ากว่าคนที่ยังแบบเลิกการอยู่ครับอยากให้สู้ต่อไปครับเพราะว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จอะไรเราต้องใช้ความพยายามแล้วก็ทุ่มเทมากๆครับบางคนเขาอาจจะมองแค่ผลลัพธ์ที่เราได้ครับไม่มีคนส่วนมากจะไม่มองว่าเราเสียสละยังไงเราทุ่มเทยังไงกับการที่เราจะได้ผลลัพธ์นั้นมาครับก็อยากบอกว่าถ้าเราประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่เราดีใจคนเดียวครับยังมีครอบครัวผู้มีพระคุณคนอื่นอีกมากมายที่ร่วมดีใจกับเราด้วยครับก็อยากให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับครับไม่ว่าอาชีพไหนๆก็มีเกียรติและสามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบของอาชีพนั้นครับ